อนนี้ปัญหาที่เริ่มจะพบมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่หลายๆจังหวัดเริ่มมีการเปิดการเรียนการสอนกันตามปกติเริ่มไปโรงเรียนกันตามปกติปรากฏว่าในหลายจังหวัดทีเดียวนะคะเริ่มมีผู้ปกครองของนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็แพร่กระจายเชื้อไปยังนักเรียนจนทำให้ต้องมีการประกาศปิดการเรียนการสอนในหลายจังหวัดไปแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะครับ2จังหวัดที่พบในกรณีแบบนี้การติดเชื้อภายในโรงเรียนแล้วก็ต้องปิดการเรียนกันไปก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดปัตตานีเป็นการพบผู้ติดเชื้ออยู่ในโรงเรียนสอนศาสนาประเด็นที่น่าห่วงก็คือเด็กที่ติดเชื้อตอนนี้กระจายเดินทางกลับไปภูมิลำเนาตามจังหวัดของตัวเองแล้วนะครับก็ต้องมีการเร่งติดตามตัวเพื่อกลับเข้ามาสู่กระบวนการตรวจหาเชื้อเพิ่มส่วนที่มหาสารคามครับพบนักเรียนติดเชื้ออีก10กว่าคนพอหยุดเรียนเด็กหลายๆคนแทนที่จะไปโรงเรียนคราวนี้เดินทางไปที่โรงพยาบาลไปรักษาตัวเองห่างจากครอบครัวชั่วคราวครับเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นในหลายจังหวัดแล้วนะคะสำหรับการกลับมาเปิดการเรียนการสอนกันแบบเต็มรูปแบบไปเรียนที่โรงเรียนแบบนี้พาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างกันก่อนนะคะทางผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าธนพลสารีก็โพสต์ภาพนะคะขณะขับรถไปรับเด็กนักเรียนวัยเพียงแค่ 8-10 ปีไปรักษาอาการป่วยติดเชื้อโควิด-19 กันที่โรงพยาบาลมหาสารคามค่ะคือเปิดเรียนได้เพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะก็มีการเขียนข้อความได้ว่าคลัสเตอร์ใหม่เปิดเทอมได้แค่2วันมีแต่เด็กๆน้ำตาไหลครับเด็กๆไม่สามารถไปกอดร่ำลาพ่อแม่ได้นอกจากนี้นะคะยังมีผู้ใช้ Facebook อีกท่านนึงค่ะใช้ชื่อว่าจิราพรพิไลกุลก็โพสต์ภาพบรรยากาศที่โรงพยาบาลมหาสารคามซึ่งต้องดูแลเด็กๆนักเรียนนะคะที่ติดเชื้อโควิด-19 ก็ต้องห่างจากครอบครัวออกมานะคะเขียนข้อความที่โพสต์บอกว่าเมื่อต้องเปิดโรงเรียนในโรงพยาบาลเราดูแลคนไข้ดุจลูกหลานเด็กอยากกินอะไรต้องได้กินทางโรงพยาบาลดูแลเด็กเป็นอย่างดีนะคะก็น้องๆเหล่านี้เนี่ยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนที่เขตอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะคือติดเชื้อโควิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 มาจากคลัสเตอร์ของงานบวชในพื้นที่ตำบลบวกเคาะอำเภอเมืองมหาสารคามนี่แหละค่ะซึ่งบรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามวันนี้ก็เลยค่อนข้างจะเงียบเหงาทีเดียวนะคะเพราะว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยมีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษาทั้งหมดเลยในเขตเทศบาลเป็นเวลา14วันตั้งแต่18มิถุนายนไปจนถึง1กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็ปรับรูปแบบให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนออนไลน์แทนนะคะเนื่องจากว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากคลัสเตอร์งานบวชแล้วใน26คนก็ต้องสั่งปิดหมู่บ้านหนองบัวกับบ้านนนมี่ตำบลบัวเคาะ14วันเหมือนกันค่ะไปดูที่ชัยนาทกันบ้างนะคะที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาทประกาศผ่านทาง Facebook ของโรงเรียนค่ะบอกว่าต้องงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่ามีผู้ปกครองของนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นก็เลยจำเป็นต้องปิดอาคารสถานที่เป็นการชั่วคราวไปก่อนค่ะจะปรับการเรียนการสอนให้เป็นแบบออนไลน์แล้วก็สั่งงานแบบออนแฮนด์ไปก่อนจนกว่าปัญหาการระบาดจะคลี่คลายไปมากกว่านี้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทที่เขาก็ประกาศปิดเรียนด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงโรงเรียนวัฒนาชัยนาทค่ะประกาศให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับเด็กนักเรียนกลับบ้านเป็นการเร่งด่วนเลยหลังจากที่พบว่ามีผู้ปกครองของเด็กติดเชื้อโควิด-19 ด้วยนะคะอีกตัวอย่างคล้ายๆกันค่ะที่จังหวัดยะลายะลาเนี่ยพบกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เป็นนักเรียนที่โรงเรียนสอนศาสนาในศูนย์ดะวะแห่งประเทศไทยหรือเมากัสยะลานะคะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจคัดกรองเชิงรุกทันทีก็ไปทำวิธีการสวอปนะคะก่อนที่จะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนหนึ่งทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเนี่ยบอกว่าคลัสเตอร์ศูนย์เมากัสยะลาเนี่ยเป็นคลัสเตอร์ใหม่ค่ะติดเชื้อยืนยันแล้ว35คนจากเด็กนักเรียน500คนแต่ปรากฏว่านักเรียนบางคนเนี่ยคือเขาเดินทางกลับไปบ้านในต่างจังหวัดนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาติดเชื้อกันแบบดาวกระจายเลยค่ะตอนนี้ติดเชื้อเพิ่มเติมคือจากยะลาแพร่กระจายไปปัตตานีสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานีกระบี่รวมไปถึงนครศรีธรรมราชด้วยทำให้คลัสเตอร์นี้นะคะจากยะลาเนี่ยติดเชื้อไปแล้วกว่า60คนค่ะทีนี้ไปดูกระบี่กันต่อนะคะที่กระบี่เนี่ยก็คือมีผู้ที่เดินทางกลับมาจากที่ยะลากว่า20คนแล้วไปกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆก็เลยติดตามตัวมาทำการสวอปหาเชื้อกันค่ะปรากฏว่าพบติดโควิดอีก15คน
แล้วก็มีกลุ่มที่สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นทอดๆไปเนี่ยนะคะเป็นบุคคลในครอบครัวด้วยเป็นผู้ที่ร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้วยรวมมากกว่า30คนตอนนี้ทำการตรวจหาเชื้อเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามมาตรการของการควบคุมโรคกันทั้งหมดแล้วค่ะส่วนทางประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ก็แจ้งให้โต๊ะอิหม่ามทุกมัสยิดในพื้นที่ไปตรวจสอบในชุมชนนะคะคือถ้าหากว่ามีกลุ่มนักเรียนคนไหนที่เดินทางกลับมาจากศูนย์เมากัสยะลาก็ให้รีบรายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะและขอความร่วมมืองดการไปร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาด้วยส่วนอีกพื้นที่นึงนะคะนครศรีธรรมราชวันนี้ก็รายงานติดเชื้อรายใหม่มาอีก39คนค่ะเป็นการติดเชื้อสะสมในพื้นที่เนี่ย 1,297 คนทางนายแพทย์จรัสพงษ์สุกรีนะคะซึ่งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยบอกว่าคลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วงก็คือประเด็นที่นักเรียนจากโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดยะลาเขาเดินทางกลับภูมิลำเนาไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมี11คนด้วยกันค่ะทั้งหมดเนี่ยกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอต่างทางเจ้าหน้าที่ได้มีการลงพื้นที่ไปสอบสวนโรคนะคะไปตรวจหาเชื้อกันแล้วก็พบว่ามีติดเชื้อโควิด-19 2คนด้วยกันตอนนี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูที่ปัตตานีกันบ้างนะคะปัตตานีเนี่ยมีคลัสเตอร์ของโรงงานปลากระป๋องในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีค่ะทางผู้จัดการของบริษัทเนี่ยยืนยันนะคะว่าโรงงานเนี่ยปิดการเข้าออกทุกช่องทางแล้วรวมไปทั้งปิดแผนกการผลิตอาหารกระป๋องทุกอย่างชั่วคราวเหมือนกันค่ะให้คนงานทั้งหมดเนี่ย317คนกักตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามเท่านั้นนะคะเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข Bubble and Seal เพื่อรอการ swab หาเชื้ออีกรอบนึงค่ะก็ย้ำว่าทางบริษัทเนี่ยดูแลคนงานอย่างเต็มที่เลยมีเรื่องของอาหารดูแลให้ครบ3มื้อนะคะส่วนคนงานที่ติดเชื้อโควิด-19 137คนก็ไปรักษาตัวกันละที่โรงพยาบาลสนามอบจ.ปัตตานีแต่ยืนยันนะคะว่าคนงานที่ตอนนี้กักตัวในโรงงานเนี่ยเป็นพื้นที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็รับรองว่าเชื้อจะไม่ระบาดไปนอกโรงงานอย่างแน่นอนค่ะส่วนตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่ปัตตานีตอนนี้ล่าสุดพบเพิ่มมาอีก69คนค่ะก็เชื่อมโยงกับโรงงานปลากระป๋องแล้วก็โรงงานแปรรูปอาหารทะเลรวมไปถึงสัมผัสผู้ติดเชื้อจากศูนย์เมากัสยะลาด้วยนะคะส่วนที่ชลบุรีรายงานติดเชื้อวันนี้เพิ่มมาอีก142คนค่ะก็ไปเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ของตลาดใหม่อำเภอเมืองชลบุรีคือสัมผัสในครอบครัวด้วยในที่ทำงานด้วยนะคะแล้วก็เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงด้วยรวมไปถึงตลาดค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ด้วยทำให้ยอดสะสมของชลบุรีตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 5,786 คนเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนก็รวมเสียชีวิตสะสมทั้งหมดเนี่ย35คนค่ะส่วนศบค.ค่ะวันนี้สรุปภาพรวมนะคะติดเชื้อรายใหม่ทั้งประเทศก็คือ 3,058 คนเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบของการเฝ้าระวังและระบบบริการ 2,044 คนจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน536คนจากเรือนจำ459คนผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอีก19คนค่ะรวมติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ที่ทั้งหมด217,782 คนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น 4,094 คนนะคะรวมรักษาหายสะสมทั้งหมด 176,410 คนส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก22คนค่ะทำให้ตัวเลขสะสมอยู่ที่ 1,577 คนเจาะไปดู5จังหวัดที่มีการรายงานติดเชื้อสูงที่สุดในวันนี้นะคะอันดับที่1กรุงเทพมหานครค่ะมากถึง867คนตามมาด้วยสมุทรปราการ239คนสมุทรสาคร193คนสงขลา152คนและชลบุรีอีก142คนค่ะไปรษณีย์ที่บางซื่อนะคะล่าสุดเนี่ยทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะออกมาชี้แจงแล้วนะคะก็ประเด็นของไปรษณีย์บางซื่อที่ติดเชื้อโควิดคือตั้งแต่14จนถึงวันนี้ค่ะ18มิถุนายนปรากฏว่าติดเชื้อรวมทั้งหมด18คนนะคะตอนนี้ยืนยันว่าทางไปรษณีย์ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ไปรษณีย์บางซื่อทุกจุดแบบละเอียดเลยค่ะรวมไปถึงฉีดพ่นที่พัสดุทุกชิ้นเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์บอกว่าทางไปรษณีย์บางซื่อจะปิดให้บริการรับฝากสิ่งของค่ะตั้งแต่วันนี้18มิถุนายนนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา18นาฬิกานะคะไปจนถึงวันที่21มิถุนายนค่ะ
พื่อที่จะให้ทางศูนย์บริการสาธารณสุข3บางซื่อเนี่ยเข้าไปทำความสะอาดเพิ่มเติมแล้วก็ไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออีกรอบนึงนะคะแล้วก็ขอประกาศว่าทางไปรษณีย์บางซื่อเนี่ยจะกลับมาพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งสัปดาห์หน้านะคะวันที่22มิถุนายนนี้ก็แจ้งมาเพื่อให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ